พลอยย้ายหอใหม่นะคะก็คือย้ายคอนโดใหม่นะมาอยู่แถวที่ทำงานซึ่งนี่คือห้องของพลอยเองซึ่งมันยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะพลอยทยอยเก็บของข้างนอกออกจากถุงอยู่นะนี่ก็คือถุงต่างๆที่ขนมาส่วนนั้นคืออีฟก็จะมีของที่กองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ของตรงนี้ตัวพลอยอะเคลียร์ของที่อยู่ในห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือห้องน้ําพลอยแต่พลอยไม่ได้ล้างห้องน้ําเลยแค่แบบมีของใช้ที่แบบอยู่ตรงนั้นก็คือเคลียร์เก็บอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็ห้องน้ําของต่างๆก็อยู่ตรงนั้นหมดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องในห้องนอนนะคะซึ่งพอยังไม่ทันได้เก็บห้องเลยผ้าม่านก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวจะต้องหาซื้อผ้าม่านแต่ว่าพอรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาไม่น่าจะเจาะผนังหรืออะไรได้เพื่อแบบไว้ราวผ้าม่านก็เลยจะซื้อไอตัวราวผ้าม่านที่มันเป็นสปริงที่มันยืดออกนะเอามาถ่างไว้แล้วก็เอาผ้าม่านบังไว้หน่อยเพราะว่ามันสูงมากทุกคนไอ้แสงอะไม่เท่าไหร่นะแต่คือมันสูงมากเลยให้ดูฮัลโหลแล้วคือฝั่งเตียงอะมันชิดกับหน้าต่างพอดีนะแล้วตอนนอนก็อาจจะมีหวาดเสียวนิดนึงก็เลยเดี๋ยวหาซื้อผ้าม่านดีกว่าส่วนห้องนอนของเราคือมันเล็กมากอันเนี้ยเนี่ยคือมุมสุดห้องนี้ใช่ไหมส่วนนี้ก็คือมุมสุดห้องนี้ละมันเล็กมากจริงๆตอนนี้ก็เลยยังคิดอยู่ว่าเราจะวางของทั้งหมดได้พอไหมเพราะว่าอันนี้คือถุงเสื้อผ้าซึ่งเดี๋ยวจะต้องเก็บใส่ตู้นี่อันนี้ก็คือแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะนี่รู้สึกว่าเคลียร์ไปเยอะหมดแล้วเหมือนกันนะมีล้างจานเก็บอะไรตรงครัวด้วยแล้วเหมือนกันเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้เหลือห้องนอนนี่แหละโอเคปีใหม่ห้องใหม่ก็ซึ่งปีนี้พลอยก็ยกให้กับการจัดห้องใหม่ทั้งหมดเลยกะว่าจะไปอีเกียเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้อีเกียลดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเกียห้องให้เสร็จก่อนดีกว่าจะได้มาลิสต์ว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างเนาะโอเค
ันนี้คือห้องที่จัดเสร็จแล้วมั้งยังไม่มีผ้าม่านนะเพราะว่าเดี๋ยวพลอยจะไปซื้อคิดว่าน่าจะอยากซื้อที่อีเกียแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาไปไหมอาจจะสั่งออนไลน์เอาอันนี้เป็นชั้นซึ่งยังไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะกล่องใส่ของลิ้นชักก็จะวางตรงนี้โต๊ะหนังสือที่ยังรกอยู่ชั้นเครื่องสำอางที่วางตรงนั้นดีไหมแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแต่คิดว่าตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแหละหลังประตูก็เป็นเจ้านี่ตู้เสื้อผ้าดีที่มีกระจกตรงนี้ได้สองกระจกได้นี่ก็น่าจะต้องมีราวแขวนผ้าเช็ดตัวแหละแต่ยังไม่มีเนี่ยที่สำคัญมากๆคือผ้าม่านเนี่ยจะนอนยังไงอะนอนยังไงนอนยังไงน่ารักมาก
ไปต่อ